วัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะฮะเราอาร์ตีบุรพานะครับวันนี้เป็นวันหยุดวันว่างนะครับเราก็จะหยิบเฮลิคอปเตอร์มาบินลองบินลองเล่นดูนะครับเป็นเฮลิคอปเตอร์ V950 นะเป็น6 Channel นะเป็นสินค้าพร้อมบินนะครับพร้อมเซตพร้อมประกอบพร้อมใช้งานได้เลยในเซตนี้นะครับเซตนี้ก็จะมีพร้อมเล่นเลยนะครับมีทั้งตัวลำดีโหมดแบตเตอรี่ตัวชาร์จอุปกรณ์ครบนะครับเดี๋ยวเราเพื่อบินกันนะครับว่ามันจะบินนิ่งบินง่ายแบบไหนครับผมต้องออกตัวก่อนนะผมไม่ได้บินท่า 3D นะครับถ้าเป็นการผมบินไม่ได้นะครับผู้เล่นจะต้องมีการฝึกฝนค่อนข้างสูงผมเองก็จะบินแค่พื้นฐานนะครับว่าดูว่ามันนิ่งอะไรประมาณนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองอะไรกันครับดับแรกนะครับให้เรานะครับเสียบแบตเตอรี่ครับก่อนที่ตัวเครื่องนะครับโอเคนะครับจากนั้นเราเปิดรีโมทนะครับผมแล้วก็รอรันนะครับรอรันจนเสร็จนะครับเซอร์โวตัวนี้จะล็อกปึ๊บโอเคแบบนี้ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับผมนะฮะตัวนี้ถือว่าใช้งานได้นะครับเดี๋ยวจะไม่ได้เสียบมอเตอร์ไว้นะฮะคลิปที่แล้วผมได้ทำการเทสเครื่องโดยการถอดระบบมอเตอร์ออกนะครับโอเคเดี๋ยวเราเสียบมอเตอร์ก่อนบินกันสดๆครับท่านผู้ชมครับบินกันสดๆนะไม่มีการตัดต่อนะคลิปนี้จะมีการตัดต่อนะครับการใช้งานจริงบินจริงครับผมคานูปี้จะมีการยึดอยู่4จุดนะครับทำให้เราคานูปี้จะแน่นนะครับผมแข็งแรงนะครับรุ่นนี้นะฮะโอเคดูครับบินง่ายท่านผู้ชมถือง่ายนะแบบนี้นะผมตั้งเส้นก่อนนะตั้งเส้นก่อนจะลงก่อนเลยตั้งเส้นก่อนการพิมพ์เดินหน้านิดนึงแต่ไม่ยอมไปโอเคไปละเกินโอเคเข้ามาตัวดูครับตัวดูสินทางครับมันสมูทดีท่านผู้ชมบินตรงเลยครับท่านผู้ชมบินตรงมากเลยครับปล่อยมือเลยเนี่ยโหง่ายจริงๆดูสวยอ่ะท่านผู้ชมไม่ป้องแก๊งไม่บกแบกอ่ะแต่นิ่งๆอ่ะนี่ดูดิล็อตอินบินหน้าเข้านะครับเป็นการบินพื้นฐานนะครับผมหน้าเข้านะ
เราจะต้องฝึกแต่ท่านี้ก่อนนะครับหันด้านข้างนะครับพอด้านข้างนะครับขวานะครับนะครับพอด้านขวาโอเคมีเลข8นะครับมีเป็นเลข8ได้ดีไปทางขวาได้น่าเรื่องมากท่านผู้ชมตรงนี้เป็นข้างล่างสูงน่ะจริงจริงนะท่านผู้ชมนะหกคะแนนไหมเนี่ยหกคะแนนมันเป็นแบบธรรมดาได้ท่านผู้ชมตอนนี้11.1 โวลต์ 1,500 มิลลิแอมป์ครับถือว่าเป็นแบตที่ค่อนข้างใหญ่นะคุณผู้ชมนะมีค่อนข้างได้นานนะได้นานเลยคิวเดียเป็นไงมากคุณผู้ชมถือว่าเล่นง่ายนะตัวนี้เป็น V950 ที่ออกแบบมาด้วยระบบเขาว่าเจโร6แกนอ่ะมันนิ่งจริงๆอ่ะผมเล่นแบบว่ามันสมูทมันไม่กระโดดกระเดกอ่ะฮะคุณผู้ชมนี่นะครับก็ผมแนะนำเลยครับนะครับถ้าเลือกซื้อฮอนะครับเป็นข้ามขั้นมันนิดนึงก็ตัวนี้ไม่ผิดหวังครับเป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่งนะครับนะครับคลิปนี้เราก็นะฝากนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ